ด้วยความเสียหายอย่างร้ายแรงนะคะจากอุบัติเหตุรถไฟชนกันในครั้งนี้ทำให้ทีมกู้ภัยนะคะยังคงต้องปฏิบัติภารกิจกันอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันทีมงานภาคสนามรายการคนกู้ภัยก็ยังคงติดตามภารกิจนี้ค่ะและโบกี้107ได้แล้วโบกี้ที่ไม่ได้รับความเสียหายไม่เอียงไม่ตกรางก่อนจะถูกลากออกไปจากจุดเกิดเหตุทันทีครับส่วนหัวรถจักรที่ตกรางแล้วเรียกได้ว่าเป็นส่วนที่ได้รับความเสียหายมากที่สุดนั้นทีมกู้ภัยม้าเหล็กเดินหน้าตัดโครงสร้างต่างๆให้แยกออกจากกันก่อนจะใช้เครนยกโครงสร้างแต่ละชิ้นออกไปในขั้นตอนนี้ทีมกู้ภัยม้าเหล็กต้องค่อยๆไต่ขึ้นไปบนหัวรถจักรแล้วคล้องชิ้นส่วนแต่ละชิ้นโดยลวดสลิงขนาดใหญ่ก่อนที่จะใช้เครนยกออกไปทีละส่วนนี่ที่เห็นนะเป็นเครื่องยนต์ขนาดใหญ่มากนะเปรียบเทียบดูกับตัวทีมกู้ภัยม้าเหล็กที่เข้าไปใช้ตะขอเกี่ยวตรงนั้นนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกเหตุผลนึงค่ะที่ทำให้การทำงานในส่วนนี้นะคะต้องใช้วิธีค่อยๆตัดชิ้นส่วนแต่ละชิ้นให้มันเป็นเล็กๆย่อยๆแล้วก็ค่อยๆยกออกไปด้านข้างค่ะไปนู่นเลยขั้นตอนนี้ทีมกู้ภัยม้าเหล็กใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงในการทยอยยกชิ้นส่วนทั้งหมดออกไปวางข้างทางจนครบต่อจากนั้นทีมกู้ภัยม้าเหล็กต้องใช้หัวรถจักรในพื้นที่ใกล้เคียงมาลากซากเครื่องยนต์ของหัวรถจักรขบวนที่107ออกไปหัวรถจักรที่เพิ่งถูกยกออกมาจากรางนะคะหลังจากที่ทีมกู้ภัยม้าเหล็กรวมถึงอาสากู้ภัยทุกคนนะคะพยายามกันมาตลอดคืนเพื่อที่จะเปิดเส้นทางนะคะตอนนี้ส่วนหนึ่งนั้นเคลียร์ออกมาหมดแล้วแล้วก็ตอนนี้นะคะเราเห็นค่ะว่าเจ้าหน้าที่บางส่วนนั้นกำลังหารือกันเรื่องของการใช้เครื่องตัดถ่างนะคะวางแผนกันว่าจะใช้วิธีการไหนที่จะจัดการกับชิ้นส่วนที่ยังคงเหลืออยู่บนรางที่เห็นตรงนี้ค่ะเนี่ยโอเคแล้วตอนนี้ไม่ยากแล้วเดี๋ยวยิ่งมีรถขบวนนึงเข้ามาช่วยใส่ยกไปแล้วตอนนี้มันโล่งแล้วใช่ไหมค่ะก็คือเปิดทางได้แล้วก็เดี๋ยวผมติดตั้งเปิดทางเดินรถให้ได้เสร็จเดี๋ยวผมต้องเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือที่จะต้องบรรทุกต้องตัดต้องอะไรที่ใช้เวลาต้องเปิดสวนนิดนึงคงบางไม่ได้นะก็คือต้องทำมันไม่ปกตินะครับอย่างพื้นที่ตรงนี้เนี่ยไอ้ตรงส่วนเนี้ยอ่ะส่วนท้ายบอกกี้ตรงเนี้ยก็คือพลิกอย่างเดียวไม่ต้องตัดไม่ต้องอะไรแล้วหรือว่าต้องตัด
ตัวนี้ไม่ตัดอันนี้เดี๋ยววางขึ้นแท่นลากเข้าได้ลากเข้าโรงงานต้องโรงงานมาตอนนี้คือสิ่งที่ทำก็คือกำลังขยับรถให้เข้ามาใกล้เพื่อตั้งมาตั้งมาอยากขออนุญาตเคลียร์ตรงนี้ค่ะอันนี้ได้เฮ้ยขอขอที่นี่จากนั้นขั้นตอนที่เหลือคือทำให้ตู้ตั้งขึ้นตรงแล้วใส่แคร่ล้อจากนั้นค่อยลากไปตรวจสอบสภาพและซ่อมบำรุงต่อไปโดยในขั้นตอนนี้ทีมกู้ภัยม้าเหล็กและทีมซ่อมบำรุงประเมินแล้วว่าน่าจะเสร็จภายในเวลา 15:00 น.ตามที่ได้ตั้งเป้าไว้ตั้งแต่ต้นสำหรับโบกี้ขบวน69ที่ถูกชนท้ายยังอยู่ในจุดเกิดเหตุทั้งหมด5ตู้โดยส่วนท้าย3ตู้ถูกชนตกจากรางโดยที่2ตู้ท้ายสุดนอนตะแคงลงบนพื้นตู้กลางอยู่ในลักษณะเอียงส่วน2ตู้ถัดไปยังอยู่บนรางซึ่งการกู้รถไฟที่ตกรางทั้ง3ตู้จะต้องทำด้วยความระมัดระวังเพราะหากเกิดความผิดพลาดตู้กลางที่เอียงอยู่จะล้มซ้ำลงมาซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหายมากกว่าเดิมภารกิจยกโบกี้รถไฟนั้นดำเนินไปอย่างต่อเนื่องเมื่อใช้เครนยกตู้โบกี้ที่1ให้อยู่ในแนวตั้งได้แล้วทีมกู้ภัยม้าเหล็กก็ช่วยกันออกแรงผลักให้ตู้รถวางลงบนรางให้พอดีครับไปตอนนี้นะคะจะเห็นได้ค่ะว่าทีมกู้ภัยม้าเหล็กกำลังใช้สลิงนะคะคล้องไว้กับโบกี้รถไฟนะคะเพื่อที่จะให้ตั้งตรงให้ได้มากที่สุดแล้วก็พยายามจะขยับให้ตรงกับร่องของรางรถไฟค่ะภารกิจการยกตู้โบกี้ตู้แรกที่ตกรางดูเหมือนจะผ่านไปได้ด้วยดีแต่ก็ไม่สำเร็จครับเพราะเมื่อถึงขั้นตอนการนำแค่ล้อซ่อนเข้าไปใต้ตู้โบกี้ทีมกู้ภัยม้าเหล็กไม่สามารถใส่แคร่ล้อได้ครับเกิดปัญหาอะไรขึ้นคะตอนที่ทำงานต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมืออย่างอื่นเข้ามาช่วยด้วยไม่จะไม่เทคนิคนี้ไม่เรียนแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพียงแต่ว่าถ้าแค่ตัวนั้นน่ะดีเสร็จไปนานแล้วแค่ด้านหน้าคือทั้งหมดมันเรียกว่าแค่ใช่ไหมค่ะแค่อุปกรณ์มันชำรุดปัญหาในขั้นตอนนี้เกิดจากพื้นที่ส่วนท้ายของโบกี้รถไฟตู้นี้ถูกแรงกระแทกจากหัวรถจักรขบวน107ที่พุ่งเข้าชนจนตกรางแล้วส่งผลให้แคร่ล้อได้รับความเสียหายบิดเบี้ยวผิดรูปดังนั้นจึงทำให้ไม่สามารถใส่แคร่ล้อได้ง่ายอย่างที่คิดทีมกู้ภัยม้าเหล็กต้องใช้วิธีตัดชิ้นส่วนที่ผิดรูปออกไปแล้วเปลี่ยนมาใช้คันล้อสำรองที่มีขนาดเล็กกว่าเพื่อให้พอดีกับโบกี้รถไฟที่ได้รับความเสียหายตู้นี้ก่อนที่จะเคลื่อนย้ายตู้นี้ออกจากที่เกิดเหตุไปจอดรออะไหล่ชิ้นส่วนแคร่ล้อในบริเวณใกล้เคียงแทนเนื่องจากตู้นี้ไม่สามารถเคลื่อนที่ไปได้ไกลนักเพราะแคร่ล้อสำรองไม่มีความแข็งแรงมากพอตรงแล้วนะคะตั้งแต่เกิดเหตุมาจนถึงตอนนี้ทีมกู้ภัยม้าเหล็กนี่เขายังไม่ได้หยุดเลยนะทั้งทีมมีกันประมาณ20คนได้ค่ะทํากันตลอดจนแบบจนสว่างตั้งแต่มืดจนตอนนี้สว่างแล้วก็ยังไม่เห็นมีใครหยุดพักเลยค่ะเหนื่อยมั้ยถามจริงๆเหนื่อยมั้ยตั้งหลายชั่วโมงจะ10ชั่วโมงอยู่แล้วปกติมันอย่างนี้เหนื่อยกันนี่อ่ะคือนี่อาชีพของผมค่ะมีเหนื่อยบ้างเนาะเหนื่อยทั้งงานไม่มีบ้างมีแต่เหนื่อยมากเลยเนี่ยสำหรับการจัดการตู้โบกี้รถไฟที่เหลืออีก4ตู้หลังจากยกตู้นอนที่ตกรางไปแล้ว1ตู้ทีมกู้ภัยม้าเหล็กบอกว่าเป็นภารกิจที่ใช้เวลาไม่นานเพราะสำรวจโบกี้ที่ตกรางนั้นแล้วพบว่าไม่มีโบกี้ไหนได้รับความเสียหายโดยใช้ลวดสลิงสอดเข้าใต้โบกี้และยกด้วยเครนเพื่อดึงขึ้นให้ตั้งตรงอยู่บนรางแล้วอย่างนี้อันนี้ต่อไปนี่มีอะไรที่กังวลไหมคะว่าแบบมันจะเกี่ยวทำไมถึงคิดว่ามันจะง่ายว่าอุปกรณ์ที่สำรวจแล้วก็ไม่มีก็หมายถึงว่าเราพยายามเปิดทางที่มันช้าเพื่อความเปิดทางตัวนี้ออกให้ได้เพราะเขียนออกเราก็ยังเล่นสองตัวสองตัวนั้นเอาขึ้นตั้งหลักตัวนี้จะง่ายกว่าจะสมบูรณ์กว่าและจากสภาพการตกรางของตู้นอนที่นอนตะแคงอยู่กับพื้น
ซึ่งยังมีขอพ่วงที่เกี่ยวอยู่กับตู้ที่มีลักษณะเอียงลงมาไม่ติดพื้นโดยทีมกู้ภัยม้าเหล็กใช้เครนยกตู้ที่หน่อล้มให้ตั้งขึ้นก่อนจะดึงตู้ที่เอียงอยู่ให้ตั้งขึ้นพร้อมกันไปด้วยครับอันเลยสวยงามมากตอนนี้นะคะโบกี้ที่เอียงอยู่ที่เหลืออีก2โบกี้ตอนนี้ก็ตั้งตรงแล้วนะคะตามที่ทีมกู้ภัยม้าเหล็กบอกจริงๆค่ะว่าไม่ยากก็ใช้เวลาไม่นานค่ะแป๊บเดียวก็ตั้งได้แต่ว่าตอนนี้ขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นขั้นตอนของการทำให้ล้อเนี่ยนะคะมาอยู่ตรงร่องพอดีกับรางรถไฟค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงภารกิจการยกโบกี้ที่เหลืออยู่บนรางผ่านไปได้อย่างราบรื่นโบกี้ที่ตกรางนอนตะแคงอยู่ทั้งหมดถูกยกขึ้นมาวางบนรางได้ในเวลาไม่นานเกินคาดหลังจากที่ตั้งโบกี้ไว้บนรางเรียบร้อยทั้งหมดแล้วทีมกู้ภัยม้าเหล็กจึงถือโอกาสพักทีมงานส่วนหนึ่งเดินสำรวจขบวนรถไฟทั้งหมดอีกครั้งแล้วก็พบว่ามีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นกับโบกี้ที่อยู่ส่วนหัวของขบวนแม้ตู้นี้จะไม่ตกรางไม่ได้ถูกชนโดยตรงแต่กลับได้รับความเสียหายจากแรงกระแทกที่ถูกส่งผ่านโบกี้อื่นๆจนทำให้การลากขบวนรถไฟที่เหลือนี้ออกจากพื้นที่เป็นไปได้ยากขึ้นจึงต้องมีการปรับแผนอีกครั้งแล้วอย่างอันนี้ปัญหามันคืออะไรที่เมื่อกี้ปากูระยะอันนี้คือเดือยแค่อันนี้เปล่าแค่มันอยู่ตรงนู้นนะค่ะอ๋อคือมันเคลื่อนมาถูกปะคะใช่บนหลังคาที่ว่าสูงเกินโครงสร้างมันไม่สูงครับทีมกู้ภัยม้าเหล็กและวิศวกรใช้วิธีแยกโบกี้ที่เบ้าล้อดูลองจากโบกี้อื่นแล้วค่อยลากออกไปเพราะหากลากพ่วงกันไปอาจเกิดความเสียหายซ้ำแม้วิธีนี้จะเป็นวิธีที่เสี่ยงอันตรายแต่จำเป็นต้องทำเพราะหากไม่เคลื่อนย้ายตู้โบกี้นี้ออกก็ไม่สามารถดำเนินการกับตู้ที่เหลือได้เมื่อทีมกู้ภัยลองลากตู้โบกี้ดังกล่าวออกมาก็สามารถลากออกไปได้และท้ายที่สุดการลากโบกี้ที่เบ้าล้อหลุดออกก็สำเร็จครับยังไม่ถึง 100% ค่ะก็เสร็จในระดับหนึ่งก็คือภารกิจที่จะสามารถเปิดรางกลางนี้ได้แน่นอนแล้วนะฮะก็โดยที่รอฝ่ายโยธาเขาบีบลงนะครับปรับสภาพทางเราเปิดรางนี้ได้ก็จะแบ่งเบาภาระขึ้นนะฮะส่วนรางหนึ่งด้านนี้นะฮะก็ฝ่ายการโยธาก็ยังซ่อมอยู่นะฮะยังรับอยู่ส่วนในฝ่ายการทั้งกลในภารกิจที่ยกรถนะฮะตอนนี้4,123,4เนี่ยก็จะส่งไปตรวจสอบที่หัวโพนะหรือทำที่นั่นเพื่อใช้งานต่อไปในวันนี้หลังจากลากตู้ที่เบาล้อหลุดออกไปได้แล้วทีมวิศวกรประสานหัวรถจักรในพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามาลากตู้โบกี้รถไฟที่เหลือของขบวน69ออกไปตู้ที่มีปัญหาเรื่องแคร่ล้อต้องจอดรอแค่ล้อที่จะมาเปลี่ยนในวันรุ่งขึ้นขบวนที่เห็นนี้นะคะก็เป็นขบวนของทีมกู้ภัยม้าเหล็กค่ะหลังจากที่พวกเขาเหนื่อยกันมาตลอดเกือบ20ชั่วโมงที่ผ่านมาหลังจากเกิดเหตุค่ะตอนนี้วันนี้เสร็จสิ้นภารกิจเรียบร้อยแล้วค่ะแม้ว่า
การจัดการกับหัวรถจักรและโบกี้รถไฟที่ตกรางนั้นจะผ่านไปได้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ก็ยังมีภารกิจกู้ภัยที่ยังต้องดำเนินการต่อติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะช่วงหน้าภารกิจการกู้รางรถไฟกับฝ่ายซ่อมบำรุงทางเพื่อเร่งทางรถไฟให้กลับมาใช้ได้เร็วที่สุดครับ